สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้เราจะมาลุยกันต่อในเรนเจอร์ด่านที่113นะครับช่วงนี้ผมก็กำลังสนุกนะครับกับการเล่น Formation SS นะครับที่ผมคิดขึ้นมาครับชื่อนะครับ SS นะครับก็คือ Speed and Splash นะครับ Speed and Splash นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตามนะครับก็ไลค์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูนะครับก็มาลุยกันเลยด่าน113นะครับFormation ก็คล้ายๆกับด่าน112ครับแต่ว่าผมเปลี่ยนตัว Splash ระยะสั้นนะครับตัวแมวนะครับมาเป็นตัวพึ่งแทนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับด่านนี้ก็ลุยกันเลยนะครับด่านนี้จะค่อนข้างจะเป็นด่านเร็วนะครับก็ไม่ยากครับด่านนี้ก็เราก็ส่งตัวไปก่อนตัวหนึ่งนะครับเพราะมันก็ส่งตัวมาเหมือนกันนะครับมันก็จะมีตัวพวกนี้นะครับเราส่งติดนะครับในการชนเอาไว้นะครับแล้วก็รีบอัพนะครับแล้วก็ไม่อะไรมากครับเสร็จแล้วปุ๊บเราอัพเต็มก็เริ่มเอาตัวสแปซออกมาได้นะครับเราก็ลุยครับเต็มที่นะครับก็เน้นตัวสแปซครับถ้าสแปซไม่มีก็เน้นตัวสีดไปก่อนนะครับแล้วตัวพึ่งมันดีอย่างหนึ่งครับก็คือตัวพึ่งนะครับมันตีระยะกลางครับเนี่ยครับพอศัตรูมันเริ่มมาใกล้เราใช่ไหมครับเราก็จัดการนะครับตอนแนโดไปนะครับแล้วเราก็ฟรีซนะครับพอดีกับที่เราได้มิสไซล์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตีแหลกนะครับด่านนี้ครับชนะอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อกี้ผมลองแล้วครับเพราะเราใช้สูตรนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับรับรองนะครับก็ตัวมี2ตัวเป็นตัวชนนะครับตัวพึ่งก็เป็นตัวสปีดที่ตีได้นะครับเพราะว่ามันตีระยะกลางครับมันไม่ได้ตีระยะใกล้นะครับถ้าเป็นพวกหมี2ตัวนะครับก็จะตีระยะใกล้ครับเป็นตัวชนของผมนะครับแล้วก็ตัวสเปรดตัวอื่นก็เอาไว้ดาเมจตัวนะครับเอาไว้ตีตัวครับก็ไม่ถึงไหนครับเร็วมากครับด่านนี้ก็ประมาณไม่กี่นาทีครับ2-3 นาทีก็ชนะครับง่ายดายมากครับถ้าใครยังไม่ผ่านก็ลองได้ครับ Formation SS นะครับหรือว่าจะเรียกว่า Formation Double S ก็ได้นะครับFormation ก็ย่อมาจากขบวนท่านะครับขบวนนะครับขบวนรบนะครับขบวนรบนะครับ Formation นะครับก็ลองดูได้นะครับก็2 นาทีครับ2 นาทีก็เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอผมก็ไลค์นะครับแชร์และ Subscribe ได้ครับติดตามช่องผมนะครับผมก็ทำมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับand I will see you again in the next video บ๊ายบาย